โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊ทชันแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟร์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสรุปดราม่านะครับเรื่องของเจิดเกมซิ่งที่โดนแฮกรหัสนะครับกับเพจนะครับมูไลท์จากประเทศลาวนั่นเองนะครับสรุปเรื่องเป็นมายังไงแล้วก็ลงเอยแบบไหนนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคือมีการดวลกันนะครับมีการประชันกันนะครับชิงเงินรางวัล 100,000 บาทนั่นเองสรุปเป็นยังไงนะครับคอนเทนต์หรือว่าเรื่องจริงวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสรุปแบบทุกอย่างแบบละเอียดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากดูสรุปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมแท็กเพื่อนมาดูกันด้วยนะครับผมจะได้รับรู้ทุกคนนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพี่ก็อยู่ในห้องที่เขาแข่งกันด้วยแล้วก็อยู่ในดีทที่เขาสรุปตอนจบด้วยนั่นเองนะครับมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่พาไปเริ่มที่จากช่อง TikTok เพจเกมซิ่งกันก่อนเลยนะครับผมในส่วนช่อง TikTok เพจเกมซิ่งเนี่ยก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยเจิดเนี่ยโดนแฮกรหัสคาสตรีมเลยนะครับนี่นะครับไอ้เกิดเจมซิ่งโดนแฮกรหัสคาสตรีมก็คือได้ลงคลิปนี้ไว้เมื่อ6วันที่แล้วนะครับอาจจะเกือบพออาทิตย์ละนะครับผมเกิดเจมซิ่งก็เป็นเพื่อนใน TikTok พี่ด้วยนะครับตอนรับแอดกันเรียบร้อยละนะครับผมมาทีนี้เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะครับผมเกิดเจมซิ่งโดนแฮกรหัสคาสตรีมพี่บอสเสียงก่อนนะครับนี่ตอนแบบยังไงอ่ะเนี่ยมาเด้งมาแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยในรหัสนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะพี่กอก่อนนะครับนี่เปลี่ยนชื่อเป็นเพจมูไลท์นั่นเองนะครับเป็นชื่อว่าเพจมูไลท์นะครับเขาเปลี่ยนมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนอยู่ในเกมเนี่ยก็คือเด้งตลอดเลยเหมือนเด้งจะหลุดนะครับเด้งจะหลุดตลอดเหมือนมีคนเข้าอยู่นะครับอีกรหัสหนึ่งประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเลยนะครับที่ทาง TikTok ไอ้เกิดเกมซิ่งลงไว้เมื่อ6วันที่แล้วนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับทีนี้เรื่องเนี่ยก็บานปลายมาเรื่อยๆนะครับผมบานปลายกันมาเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งนะครับได้มานัดกันนะครับผมว่าจะยังไงว่าจะดวลกันบวกกันนะครับระหว่างประเทศไทยนะครับสายไฮไลท์ประเทศไทยกับสายไฮไลท์ประเทศลาวนะครับผมนัมเบอร์วันนัมเบอร์คอสมาใส่กันนะครับผมก็มีข้อความหนึ่งนะครับแบบนี้นี่นะครับผมนะก็คือจากเพจมูไลท์FF เลยนะคือเสนอมาก็สนองให้นะครับผมเอางี้ถ้าฝั่งคุณเอาชนะฝั่งผมได้นะผมจะให้เงิน 100,000 บาทพร้อม ID คุณไปนะครับถ้าคุณแพ้ขึ้นมาคุณก็ได้แค่ ID เกมคืนโอเคนะครับงั้นวันที่5เจอกันสรุปว่านะครับผมถ้าฝั่งเจิดเกมซิ่งเนี่ยชนะก็คือจะให้เงิน 100,000 พร้อมกับ ID เกมที่เขาแฮกไปนะครับผมเอากลับมาคืนครับแต่ว่าถ้าเจิดแพ้เนี่ยก็คือได้แค่ ID นะครับแต่ว่าไม่ได้เงินนั่นเองนะครับแต่เขานัดกันมาที่5ครับวันที่5ก็คือจะใส่กันแน่นอนนะครับมีใครบ้างนะสำหรับวันที่5ก็คือแบนเนอร์ก็หลุดออกมาเป็นแบนเนอร์นี้นะครับก็จะมีฝั่งไทยเนี่ยก็จะมีทางด้านของมาร์ค AP นะครับมี BPSนะครับมีพี่ชายโน1มีทางตัวมี IUOK มีเกิดเกมซิ่งมีไอดอนซัมบับเวนะครับมีโคโดโมนะครับมีโอนาโมนะครับผมทีนี้ตัดมาฝั่งประเทศลาวกันบ้างประเทศลาวเนี่ยก็จะมีหลักๆเลยก็จะมีไก่น้อยมี ICU Gamer นะครับผมมีโจเซ่นะครับผมมีโล8มีมูนไลท์มีสตาร์ทิปนะครับมีลุงพลเต่างอยมีลาว1นะครับมีวิโกโก้นะครับประมาณนี้ฝั่งละ9คนนั่นเองนะครับส่วนเพิ่มเติมยังไงอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยเริ่ม18นาฬิกาเมื่อวานพี่ก็สตรีมใน TikTok นะใครที่ดูอยู่นะครับพี่ก็ได้บอกอยู่ว่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอย่าด่ากันถ้าใครด่าก็คือพี่จะแบนออกจากสตรีมวันนั้นเลยนะครับพี่ไม่อยากให้ด่ากันไม่อยากให้แบบว่ายังไงนั่นแหละนะครับผมอยากให้ดูกันเพื่อความบันเทิงสนุกสนานนะครับผมก็คือเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วสำหรับประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวนั่นเองนะครับก็คือจะเริ่มวันที่5คือวันเมื่อวานที่ผ่านมานี่แหละนะครับเงินรางวัล 100,000 บาทแล้วก็มี Are you okay ด้วยตัวตึงประเทศไทยลงด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีรายการ 1v1 ด้วยนะครับไม่ใช่แค่รายการแบบทีมใหญ่อย่างเดียวทีม6อย่างเดียวนะครับก็จะมี 1v1 เนี่ย
แมตช์แรกนะก็จะเป็นพี่ชายโน1นะครับเจอกับ ICU นะครับแมตช์2นางตวยเจอกับไก่น้อยนะครับแมตช์3โอนาโมนะครับเจอกับลุงคนต่องอยนะครับแมตช์4 IUK เจอกับโล8นะครับแมตช์สุดท้ายก็คือไอ้เจิดเกมซิ่งนะครับเจอกับมูนไลท์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการ1-1นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับทีนี้เรื่องมันเป็นยังไงต่อครับผมก็คือนะครับเขาก็ได้ทำการนะครับสตรีมทั้ง2เพจเลยทั้งเพจมูไลท์นี่เลยนะครับผมเพจมูไลท์จากประเทศลาวแล้วก็เพจเจิดเกมซิ่งก็สตรีมเหมือนกันนะครับก็สตรีมเหมือนกันนะครับผมก็คือก็ลงเล่นนั่นแหละ6v6นะครับนี่ตามนี้ก็มี IUOK ด้วยนะครับชื่อตามนี้เลยเห็นไหมนะครับก็จะมีสลับเล่นบางคนบ้างนะครับผมเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วก็จะมี66มี CC นะครับพี่จำได้ว่าตาแรกเนี่ยไทยชนะไปเกต4หรือเปล่าแล้วก็ตาที่2เนี่ยลาวชนะ76หรือเปล่านะครับเพราะว่าตา3ตา4พี่ไปธุระนะครับก็เลยไม่ได้ดูแต่ว่า 1v1 พี่ดูจนจบเลยนะครับ 1v1 พี่ดูจนจบเลยนะครับส่วน 6v6 พี่ดูให้จบแต่ว่าสนุกบอกเลยว่าสนุกนะครับไม่เชื่อก็เข้าไปดูใน TikTok เลยน่าจะขึ้นฟีดหลายๆช่องเลยแหละนะครับไม่รู้ว่าช่อง TikTok เจอเกมซิ่งเนี่ยเอาลงหรือยังนะครับบอกเลยว่าสนุกมากนะครับสนุกมากเลยเป็นการแบบประชันกันแบบมันๆน่ะตึงๆบอกเลยว่าโคตรจะตึงเลยนะครับสำหรับประเทศลาวตัวตึงแล้วก็ประเทศไทยตัวตึงใส่กันนั่นเองนับส่วน 1v1 เนี่ยผลออกมาเนี่ยพี่ชายโน1ชนะไปนะครับแล้วก็นางตวยชนะไปโอนาโมชนะ 7-0 นะครับ IUK ชนะไปเกิดเจมซิ่งชนะไปก็คือประเทศไทยชนะรวดเลยนะครับทีนี้พอประชันกันเสร็จแล้วไงต่อครับผมพอบวกพออะไรกันเสร็จทุกอย่างนะครับแล้วเป็นยังไงกันต่อมาเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยก็คือเขาก็จะดึงเข้าดิสนะครับพี่ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนั่นแหละนะครับอ่ะพี่ก็อยู่ในกลุ่มในเป็นคนดูใน5คนในข้างล่างไหมนะครับเนี่ยเป็นคนดูด้วยนะทีนี้เขาก็บอกให้ดึงแบบเข้าดิสไปแบบไปสรุปว่ามันเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงนะเรื่องราวแบบพี่ก็มีวิดีโอที่อัดมาให้ฟังกันนะครับผมเนาะมาฟังการสรุปว่าเป็นคอนเทนต์หรือว่าเป็นเรื่องจริงนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็จะเป็นวิดีโอไม่ใช่อันนี้วิดีโอตอน6นะพี่ก็อยู่ในเกมด้วยเห็นไหมนะครับนี่นะครับมี IUK ด้วยโคตรจัดตึงนะครับก็จะเป็นวิดีโอตัวนี้นะครับที่พี่อัดไว้นะพี่เปิดเสียงก่อนนะครับโอเคนะครับมาฟังกันว่าเพจมูไลท์เนี่ยจะพูดว่าอะไรนั่นเองนะครับเนาะ100,000 บาทอ่ะแบ่งกันคนละ50,000ไปเลยก็ได้เอาอย่างงี้ไทยกับลาวคนละ50,000ว่าจะทำที่กันสักบาทเฮ้ยได้ครับผมทำหนังก็ได้ดีมากทำหนังก็ได้ดีมากโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเอาตรงนะทุกคนอาจจะดูแบบบางคนอาจจะเครียดจริงหรือว่าอาจจะแบบอ่านจริงแต่ทุกคนต้องเข้าใจด้วยว่าบางทีอ่ะเราต้องเพื่อความสนุกนะทุกคนนะเพื่อความสนุกแล้วก็ทุกคนแบบตีกันเองทุกคนได้เข้าใจว่าโอ้ยเป็นอะไรที่แบบดีมากอ่ะเป็นหนังเรื่องแบบทำแบบกระบวนการใหญ่เลยน้องครับถ้าเป็นโจนี่ไม่โดนจับมั้ยเนี่ยใช่ลองดูนะครับผมถ้าใครแบบที่จะแจ้งหลักใครสักคนมาเราเนาะไม่เกิน1วันหรือ2วันตัวเองก็โดนแน่นอนอย่าไปหาทำนะอะไรสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายที่แนะนำอย่าทำเลยแล้วพี่ก็บอกว่าเลยว่าพี่เป็นคนดีมากพี่เป็นคนร้ายในสายตาใครอันนี้คือการแสดงคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางTikTok นะครับ TikTok เพจมูไลก็ออกมาพูดแล้วนะครับในเรื่องของแฮกที่ไอ้เจิดเกมซิ่งโดนแฮกรหัสเนี่ยก็เป็นคลิปล่าสุดเลยนะครับนี่นะครับต้องขออนุญาตกันด้วยนะครับมาเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูนะเราได้ปรึกษากันทุกคนแล้วนะครับผมบรรดาสตรีมเมอร์ทุกคนนะเราได้ปรึกษากันหมดแล้วแล้วก็เราได้เตรียมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคร่าวๆประมาณนี้ก็คือมันเป็นการเตรียมกันนะครับก็เป็นการทำคอนเทนต์นั่นแหละนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพี่ก็รู้อยู่บางส่วนนั่นเองนะครับพี่ก็บอกในสตรีมพี่ด้วยนะครับว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับงดด่ากันแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางเพจมูไลท์เขาได้ออกมาพูดแล้วน้องๆก็หยุดด่าเขาได้แล้วนะครับผมนะหยุดด่าเขาได้แล้วนะครับก็คือเราเป็นเพื่อนกันนะครับขนาดเพจเกมซิ่งยังมาคอมเมนต์เลยนะครับว่ารักนะครับนะครับสุลต่านเมืองลาวนั่นเองนะก็คือเราเป็นเพื่อนกันนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาก็สร้างห้องสตรีมเมอร์ทุกคนเนี่ยเข้าไปพูดคุยกันนะครับแล้วก็ลงห้องไปถ่ายรูปพี่ก็มีคลิปอยู่เดี๋ยวพี่ลงใน TikTok ละกันเนาะในส่วนนี้เนาะนะครับพี่ก็อยู่ในแก๊งนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้พี่ก็มาสรุปให้คร่าวๆนะครับก็คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการเตรียมกันนะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์เพื่อความสนุกให้น้องๆสนุกตื่นเต้นก็จะประมาณนี้เลยนะครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับพี่ก็มาสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับตามความคิดพี่นะครับใครจะ
ข้าใจแบบไหนก็ลองไปดูกันนะครับตามที่พี่เปิดให้ดูนะครับในช่อง TikTok The Jamsing ก็มีในช่อง TikTokมูไลท์ก็มีนั่นเองนะครับต้องขออนุญาตทั้ง2ช่องเลยที่มาทำคลิปนั่นเองนะครับมาสรุปให้น้องฟังนะครับใน YouTube เนาะใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยละกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องกราบขอบคุณครับ